สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่ติดตามช่องโบสีบีบีฟาร์มนะคะวันนี้ก็เป็นเย็นของวันพุธนะคะเป็นวันที่โบได้เพาะเมล็ดทุกๆสัปดาห์ก็คือโบจะเพาะเมล็ดทุกเย็นของวันพุธนะคะเพราะว่าช่วงวันเช้าของวันเสาร์เนี่ยโบก็จะได้เอาฟองน้ำเนี่ยออกไปตากแดดนะคะฟองน้ำที่เราเพาะเมล็ดเนี่ยออกไปตากแดดโบก็จะได้รับง่ายว่าเช้าวันเสาร์ก็คืออายุ1วันก็คือวันที่1 2 3อย่างเงี้ยโบก็จะนับเป็นอาทิตย์แบบนี้มันก็จะง่ายนะคะโบก็เลยจะชอบเพาะเมล็ดทุกเย็นของวันพุธนะคะสำหรับอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีฟองน้ำนะคะที่ช่วงหลังๆมาเนี่ยโบไม่ได้เพาะใส่กระดาษทิชชู่ในกล่องพลาสติกเลยนะคะโบจะวานใส่ฟองน้ำเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นถาดของเรานะคะเดี๋ยวเราจะมานวดฟองน้ำให้ชุ่มก่อนนะคะเดี๋ยวเราถึงจะมาเอาเมล็ดใส่นะคะคุณผู้ชมจะง่ายๆเลยนะคะอันนี้ก็เลิกงานมานะคะโบก็เลยมาทำนะคะก็ใช้ชีวิตหลังเลิกงานนะคะทำนวดไปเรื่อยๆเลยคลิปช่วงหลังๆคุณผู้ชมอาจจะเห็นว่าในช่องของบอลเนี่ยจะลงเป็นการดูแลนะคะลงสวนประจำวันแค่นั้นเองอาจจะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็ขอบคุณคุณผู้ชมก็แล้วกันนะคะที่ยังติดตามนะคะติดตามกันตลอดมาเลยนะคะโอว่าโบจะทำคลิปพาคุณผู้ชมปลูกผักคะน้านะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ทำเลยเพราะว่าโรงเรือนก็ยังไม่ลงตัวสักเท่าไหร่แต่ว่าใช้งานได้แล้วแหละนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ลงตัวสักเท่าไหร่ถาดโบก็ขนาดแค่ความสูงประมาณ1นิ้วกว่าๆนะคะไม่ถึง2นิ้วเท่าไหร่นะคะฟองน้ำก็ขนาดเท่าๆกันกับถาดเลยนะคะเนี่ยพอดีกันกับฟองน้ำแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเอาเมล็ดหวานเลยนะคะอันนี้จะเป็นกล่องที่โบใช้เก็บเมล็ดพันธุ์นะคะคุณผู้ชมเนี่ยเปิดออกมาเมล็ดพันธุ์ก็จะอยู่ข้างในนี้เลยนะคะโบเก็บไว้ในช่องตู้เย็นช่องปกตินะคะคุณผู้ชมไม่ได้ถ้าจะเก็บไว้นานๆแบบเป็นปีเลยโบแนะนำให้ใส่ไว้ในช่องฟีดได้เลยนะคะถ้าเราจะเอานำออกมาใช้เนี่ยแล้วก็เอามาวางไว้ข้างนอกสักก่อนสักประมาณวันสองวันแล้วค่อยเอามาใช้ก็ได้เหมือนกันนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ซื้อเมล็ดมาทีละเยอะๆแล้วใช้ไม่หมดนะคะคุณผู้ชมก็เก็บไว้ในถ้าแบบอยากจะเก็บไว้นานๆก็เก็บไว้ในช่องฟีดได้เลยแต่ว่าถ้าเราทำอยู่ประจำทุกๆสัปดาห์เนี่ยเก็บไว้ในตู้เย็นช่องปกติก็ได้นะคะคุณผู้ชมหลับเมล็ดที่ใช้กันโดยทั่วไปนะคะก็จะมีทั้งแบบเมล็ดไม่เคลือบนะคะก็คือเป็นเม็ดๆแบบนี้เลยแล้วก็เป็นเมล็ดเคลือบนะคะแบบนี้อันนี้ก็ใช้จะหมดแล้วนะคะตอนนี้เป็นเมล็ดเคลือบนะคะที่โบซื้อมานานแล้วนะคะคุณผู้ชมก็เลยจะใช้ให้มันหมดนะคะอันนี้ก็ใช้ไม่ยากนะคะคุณผู้ชมตัวนี้เป็น Green Oak Weezer นะคะของเอนซ่านะคะคุณผู้ชมแบบนี้นะคะแล้วก็เมล็ดพันธุ์น่ะเวลาที่โบเพาะโบจะเพาะครั้งละประมาณ2ถาดนะคะคุณผู้ชมก็คือกรีนคอร์สเนี่ยโบจะเพาะไปเลยถาดหนึ่งนะคะก็คือ96ต้นนะคะแล้วก็จะมีเป็นกรีนโอ๊กนะคะสีแถวโอ๊กนะคะก็คือโบจะปลูกอยู่อย่างละสี่กล่องนะคะก็คือกรีนโอ๊กสี่กล่องนะคะแล้วก็มีเลดโอ๊กนะคะรอบนี้สี่กล่องแล้วก็จะเป็นกรีนปัตตาเวียอีกสี่กล่องนะคะแล้วก็เป็นกรีนคอร์สอีก12กล่องนะคะก็คือรวมๆกันแล้วพวกนี้ก็จะเป็น24กล่องก็คือ2ชุดปลูกนะคะคุณผู้ชมเวลาที่โบเพาะน่ะโบก็จะนับเมล็ดใส่เลยนะคะว่าเนี่ยจะใส่เท่าไหร่นะคะสมมุติว่าครั้งนี้จะเพาะแค่4แถวนะคะก็คือแถวนึงมันจะมีอยู่8ช่องนะคะโบก็จะนับใส่เลยนะคะก็คืออยู่ที่32ต้นนะคะเวลาโบเพาะโบก็จะเพาะเผื่อประมาณ40นะคะ40เป็น40ต้นนะคะก็คือหนีบๆๆไว้ข้างๆนี่แหละเผื่อว่าเมล็ดที่เราเอาลงช่องในปกติเนี่ยมันไม่งอกนะคะคุณผู้ชมเราก็จะได้เอาเมล็ดที่เราเพาะเผื่อเนี่ยเสียบลงไปแทนเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเวลาซองหนึ่งที่คุณผู้ชมซื้อมาอาจจะเป็นแบบซองละ100เมล็ดคุณผู้ชมอาจจะหวานลงไปหมดเลยก็ได้นะคะบางทีเมล็ดของเรามันงอกดีเกินไปนะคะคุณผู้ชมก็คืองอกทั้ง 100% เลยเราก็จะไม่มีกล่องใน
กล่องที่จะเอาลงปลูกนะคะเวลาที่คุณผู้ชมจะเพาะนับเมล็ดใส่เลยนะคะก็คือถ้าจะเพาะอยู่10ต้นคุณผู้ชมเผื่อสัก15ต้นนะคะถ้าจะเพาะสัก50ต้นคุณผู้ชมก็เผื่อสัก60ต้นอย่างนี้เป็นต้นนะคะคุณผู้ชมเราก็จะได้ตามปริมาณที่เราต้องการนะคะอันนี้โบซื้อมาเป็นซองละ1,000เมล็ดนะคะคุณผู้ชมเอาไว้ใช้นะคะเพราะว่าโบเพาะทุกอาทิตย์นะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยสำหรับเมล็ดเครือบเนี่ยก็จะเป็นโบก็จะหยิบใส่เลยนะคะคุณผู้ชมเนี่ยถ้าเป็นเมล็ดเครือบมันก็จะง่ายนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าราคามันก็ค่อนข้างที่จะแพงหน่อยนะคะอาจจะตกเมล็ดละ1บาทเลยที่จริงถ้าคุณผู้ชมสังเกตนะคะมันจะมีทางด้านหนึ่งที่มันจะเป็นปลายแหลมๆก็คือเป็นด้านที่รากจะออกนะคะก็เอาตัวนั้นลงไปก็ได้แต่ว่าทีนี้เราเพื่อความรวดเร็วเนี่ยถ้ามันเป็นฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนี่ยเราเอาลงทางเอียงได้เลยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเมล็ดมันก็จะงอกเองไม่ต้องเอาลงลึกนะคะคุณผู้ชมเวลารากเขาออกมาเนี่ยเขาจะได้ใบเขาจะได้โผล่ขึ้นมาไวๆเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าบัวเฉพาะแถบขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเผื่อไว้เผื่อว่าพวกที่อยู่ช่องปกติไม่งอกก็จะได้เอาพวกนี้ไปแทนนะคะคุณผู้ชมแค่นี้พออันนี้เป็นเมล็ดพันธุ์เลดโอ๊กนะคะคุณผู้ชมก็คือบุจะใช้โรยลงเลยแบบนี้นะคะถ้าไม่อยากให้รากมันติดกันเกินไปก็เกลี่ยออกนิดนึงนะคะคุณผู้ชมแต่ก็ต้องมั่นใจด้วยนะคะว่าถ้าคุณผู้ชมโรยไปแบบนี้แล้วเมล็ดเราเปียกชุ่มนะคะถ้าแบบไม่มั่นใจว่ามาโรยลงไปแบบนี้เมล็ดเราจะเปียกหรือเปล่านะคะฟองน้ำที่เรานวดเนี่ยชุ่มพอหรือเปล่านะคะก็ให้คุณผู้ชมเอาฟอกกี้มาฉีดเพิ่มก็ได้นะคะมาฉีดพรมหน้าฟองน้ำนะคะให้เมล็ดเนี่ยเปียกชุ่มหรือว่าจะใช้วิธีการกดแบบนี้ก็ได้ให้เมล็ดของเราเปียกนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าเมล็ดเราเปียกดีมันก็จะงอกได้ง่ายนะคะคุณผู้ชมก็เป็นอีกวิธีการนึงนะคะในการเพาะเมล็ดแต่ว่าทุกคนจะสะดวกแบบไหนนะคะถ้าคุณผู้ชมได้ลองแบบนี้อาจจะติดใจแบบนี้แล้วไม่อยากไปเพาะอยู่ในกล่องกระดาษทิชชู่อีกก็ได้นะคะแต่ว่ารากที่ออกมาเนี่ยในแบบที่เราเพาะในกล่องที่มีกระดาษทิชชู่เนี่ยมันก็จะได้รากที่ตรงแล้วก็ลงในฟองน้ำง่ายนะคะตัวนี้มันก็รากมันอาจจะบิดเบี้ยวไปบ้างนะคะแต่ว่าก็เอาลงง่ายเหมือนกันนะคะแต่ก็สำหรับผู้ที่ชำนาญแล้วนะคะลองดูนะคะลองดูคุณผู้ชมว่าเราชอบแบบไหนทำแบบไหนเราจะสะดวกนะคะก็ทำแบบนั้นเลยอันนี้ก็เป็นกรีนปัตตาเวียส่วนอันนี้เป็นเมล็ดกรีนคอร์สนะคะเสร็จแล้วโบก็จะมาวางไว้ในร่มนะคะโดยที่ไม่ได้ปิดในที่มืดหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นก็คือวางไว้เลยโบวางไว้ใต้ใช้ขาบ้านนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า1วัน2วันรากเขาจะยาวแค่ไหนนะคะสำหรับวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการเพาะเมล็ดผักสลัดแบบไฮโดรโปนิกของเรานะคะคุณผู้ชมชอบแบบไหนสะดวกแบบไหนก็ทำแบบนั้นได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าอยากลองแบบลองเพาะแบบใหม่ๆลองดูก็ลองดูนะคะคุณผู้ชมเผื่ออาจจะชอบวิธีนี้ก็ได้นะคะสำหรับนี้ก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมค่ะขอให้คุณผู้ชมปลูกผักอย่างมีความสุขกันแล้วกันค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ